สูตรลับสาว 2,000 ปีที่ต้องรีบบอกสูตรนี้ได้จากอามานุรีแม่ค้าวัย102ปีที่ใครเห็นแล้วต้องบอกว่าแกอายุไม่เกิน70ปีแน่นอนเพราะแกแข็งแรงมากยังขายของในตลาดทุกวันคิดเลขทอนเงินเองไม่พึ่งเครื่องคิดเลขเลยอามาเล่าให้ฟังว่า20ปีที่ผ่านมาอามาไม่เคยป่วยเลยวันไหนเหนื่อยก็เอายาหอมหมอสุกมาผสมน้ำอุ่นๆทานชื่นใจแค่นี้จริงๆด้วยความไม่เชื่อว่าแกไม่มีสูตรลับเลยบอกอามาว่าขอสูตรได้ไหมเพราะจะได้เผยแผ่กับคนอื่นเป็นกุศลได้ยินแบบนี้อามาเลยแนะนำสูตรมะละกอตุ๋นเก่ากี้มาให้ครับสูตรลับสาว 2,000 ปี 1. มะละกอสุก1ลูกเลือกลูกไม่ใหญ่เกินไปพันธุ์พื้นเมืองจะดีมากเลือกแบบที่เนื้อยังไม่เล็ก 2. เก่ากี้1กำมือ 3. เห็ดหูหนูขาว2ดอก 4. น้ำผึ้งตามชอบวิธีทำ 1. ล้างมะละกอให้สะอาดปอกเปลือกคว้านเมล็ดทิ้งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพักไว้ล้างเห็ดหูหนูและเก่ากี้ให้สะอาดแช่เห็ดในน้ำอุ่นๆให้พองตัวก่อนแล้วฉีกเป็นชิ้นๆเล็กๆ 2. นำทั้งหมดลงไปต้มน้ำท่วมขึ้นมา4ข้อนิ้วต้มไฟแรงจนเดือดหรี่ไฟลงอ่อนๆตุ๋นต่ออีก2ชั่วโมงเติมน้ำผึ้งตามชอบครับ 3. ทานเป็นตุ๋นร้อนๆแทนอาหารได้เลยสัปดาห์ละ3ครั้งทำทีละเยอะๆได้เก็บใส่ตู้เย็นแล้วเอาออกมาอุ่นได้ครับอาม่าบอกสูตรนี้ช่วยบำรุงตับหัวใจปอดช่วยให้ผิวสวยเลือดลมเดินดีช่วยให้ถ่ายดีท้องไม่ผูกเลยครับแชร์บอกต่อๆกันเจ้าของยินดีมอบสูตรให้จะได้แข็งแรงไม่ป่วยอายุยืนอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขออวยพรให้มีสุขภาพดีทั่วหน้ากันทุกท่านเลยนะคะ